ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกค่ะสั่งให้หน่วยทหารช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวหลังจากที่นาข้าวถูกน้ำท่วมขังมวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลมาตามลำน้ำมูลและมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิที่ไหลมาตามลำน้ำชีและน้ำจากลำห้วยขยูงที่ไหลจากเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชามาสมทบส่งผลให้น้ำบริเวณเขื่อนหัวนามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วโดยเฉพาะที่บ้านหัวนาหมู่2ตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมซึ่งกรมฐานปืนใหญ่ที่6กองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่ภัยพิบัติในจังหวัดศรีสะเกษ22อำเภอได้จัดกำลังพลร่วมกับปกครองอำเภอกันทรารมทหารจากกองพันฐานปืนใหญ่ที่106เข้าช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกลุยน้ำเกี่ยวข้าวที่จมอยู่ในน้ำเพื่อลดความเสียหายให้กับชาวบ้านที่น้ำเข้าท่วมนาข้าว8ครัวเรือนรวม28ไร่น้ำท่วมสูงข้าวจมแช่น้ำ17ไร่ช่วยเกี่ยวข้าวได้11ไร่โดยเป็นการเกี่ยวใส่เรือขนขึ้นฝั่งค่ะแล้วนำข้าวขึ้นมาตากแดดไว้โดยนางวณีศรีสุวะชาวนาที่นาข้าวได้รับความเสียหายได้ขอบคุณทหารและฝ่ายปกครองอำเภอกันทรารมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเกี่ยวข้าวที่จมน้ำในครั้งนี้